สวัสดีครับผมจูเนียร์กรวินนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Galaxy Plan รายการที่จะเชิญชวนทุกคนนะมาพูดถึงเทคโนโลยีแล้วก็gadgetใหม่ๆครับรับรองว่ารู้ก่อนครบกว่า Exclusive สุดๆบน YouTube Samsung Thailand ครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปแบบการรีวิวใหม่เป็นการอันบ็อกซ์ดีกว่าครับผมบอกเลยครับวันนี้จะสนุกมากๆเพราะว่าเราจะแบบออซัมนี่คำนี้บอกเลยนะฮะว่าเด็ดดวงมากๆเดี๋ยวจะอยู่กับทุกคนเนี่ยทั้งวันในวันนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมจะมาอันบ็อกซ์สำหรับสมาร์ทโฟนที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเลยนะผมกับ Samsung Galaxy A Series นั่นเองครับผมทั้งหมด3รุ่นนะฮะอยู่ข้างหน้าผมแล้วนี่นะฮะซ้ายมือของผมนั่นก็คือ Galaxy A32 และ A32 5G ครับนี่นะฮะต่อมาครับตรงกลางนี้นะครับนั่นก็คือ Galaxy A52 และ A52 5G ครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Galaxy A72 ครับนี่วันนี้นะผมจะบอกทุกคนเลยนะฮะว่าเราจะมารู้จักกันแบบเต็มๆนะฮะทำให้ทุกคนได้รู้จักSamsung Galaxy A Series เกิดมาเพื่อเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงนี่คอนเซปต์นี้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอเรื่องกล้องหรือว่าเรื่องเกมนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมรีวิวให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนอาจจะแบบโอ๊ยตายแล้วรุ่นนี้เหมาะกับฉันจังเลยจำเป็นจะต้องรีบไปซื้อแล้วล่ะไม่แน่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอันบอกให้ทุกคนได้ติดตามกันไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่น้องคนเล็กก่อนนะครับนั่นคือ Galaxy A32 และ A32 5G ครับเครื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเกิดมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์อย่างแท้จริงนะผมเพราะว่าเขามี Super AI AMOLED 90 Hz ฮะทำให้เราเนี่ยเสพคอนเทนต์ได้อย่างสนุกทะลุขีดจำกัดของจอนี่บอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าตัวจอเนี่ยมีความเทพมากๆสีสันสดใสนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่ชอบการเสพโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube ดูซีรีส์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยออซัมเหมาะกับคุณแน่นอนครับเราไปต่อกับพี่คนกลางดีกว่านะครับผมนั่นก็คือ Galaxy A52 และ A52 5G ครับเครื่องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคน Gen Z นะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนที่ชื่นชอบการสร้างคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่าเครื่องนี้เข้ามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำ IP67 ครับและ Super AI Camera Pro Plus ครับผมซึ่งมีเลนส์ทั้งหมดนะฮะ5ตัวด้วยกันนะฮะทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเจาะเข้าไปอีกนะว่าเด็ดขนาดไหนนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่ชอบทำคอนเทนต์นะฮะเครื่องนี้เนี่ยออซัมเหมาะกับคุณแน่นอนครับและมาถึงพี่ใหญ่กันนะครับผมนั่นคือนี่เลยฮะ Galaxy A72 ครับอันนี้นะฮะบอกเลยครับเหมาะกับสายเกมเมอร์นะฮะเพราะว่ามี Super AI Game Booster Plus นะฮะซึ่ง Samsung เนี่ยเขายังคงตอกย้ำนะฮะความเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับสายเกมเมอร์ที่แท้จริงนะเพราะว่ามีฟีเจอร์สืบทอดมาจากรุ่นระดับเรือธงนะฮะและที่สำคัญคือเขามาพร้อมกับความสามารถที่ด้านอื่นหลายๆด้านนะทำงานควบคู่กับการเล่นเกมด้วยและที่สำคัญครับผมกันน้ำมาตรฐาน IP67 อีกด้วยนะฮะอ่ะนี่เลยนะฮะทั้งหมด3รุ่นที่ผมบอกไปแล้วอยู่ข้างหน้าของผมนะฮะเรามาพูดกันดีกว่าว่าสีแต่ละสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนยังไงนะครับผมเริ่มที่สีแรกครับนั่นคือนี่ฮะ Awesome Violet ครับนี่ต่อมาครับนี่ฮะ Awesome Blue ต่อมาครับ Awesome Black และสุดท้ายครับนั่นก็คือAwesome White นี่บอกเลยนะครับว่าแต่ละคนก็มีความชื่นชอบแต่ละสีแล้วก็เลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งสวยมากๆนะผมดูของจริงแล้วแบบโอ้ยอดใจไม่ไหวเรียกว่าอินโทรคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแบบว่าเจาะลึกของสเปคของแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่านะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบเกิดการลังเลแล้วว่าเฮ้ยฉันเหมาะกับรุ่นไหนนะไม่ใช่ฉันเป็นสายคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าฉันเป็นสายสร้างคอนเทนต์หรือว่าฉันอาจจะเป็นคนชอบเล่นเกมต้องรอติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรุ่นแรกกันเลยนะครับกับน้องเล็กนะครับไปโอเคครับเรามาเริ่มอันบ็อกซ์จากรุ่นแรกเลยนะครับก็คือรุ่นน้องเล็กสุดนั่นคือ Galaxy A32 และ A32 5G ที่อยู่ข้างหน้าของผมตรงนี้นะฮะสีสันสวยเนาะสวยมากอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปดีกว่านะเพราะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์เป็นพิเศษนะผมคนที่ชอบการดูซีรีส์นะผมหรือว่าชอบดู YouTube ชอบดู Netflix อะไรเงี้ยผมหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้หน้าจอ
แบบเต็มที่เลยนะอันนี้คือเหมาะมากๆเพราะว่าจอเขาเนี่ยเด็ดมากงั้นมาพูดถึงข้อแรกดีกว่าครับจุดเด่นข้อแรกครับนั่นคือหน้าจอครับจอ Super AI AMOLED 90 Hz ครับผมจอสีสันสดใสลื่นไหลไม่สะดุดขนาด 6.4 นิ้วครับทุกคนนี่ฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเขามีเทคโนโลยีแบบอัตราการ refresh rate อยู่ที่90 Hz นะฮะทำให้การที่เราดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่เบลอนะผมแบบไม่บืดไม่บืดอ่ะทำให้เราไม่ต้องหงุดหงิดเลยอันนี้ Samsung เขาใส่ใจเป็นพิเศษนะครับผมข้อที่2ครับความแข็งแรงทนทานครับเครื่องนี้นะครับผม Extra Strong Gorilla Glass 5ครับผมบอกเลยนะฮะว่าเพิ่มความแข็งแรงทนทานเพิ่มพื้นผิวที่เหนือกว่านี่นะฮะบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะจ๊ะแข็งแรงจริงๆมาพูดถึงข้อที่3ดีกว่าครับข้อที่3เนี่ยก็คือกล้องนั่นเองนะครับนี่ฮะมีความละเอียดถึง64ล้านเมกะพิกเซลครับแล้วก็มีให้เลือกก็คืออัลตราไวด์มาโครเดฟนะผมซึ่งแต่ละเลนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่ทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สนุกกว่าเคยนะผมแถมยังมีโหมดแนะนำนะครับในการถ่ายภาพมุมกว้างอีกด้วยนะนั่นคือ AI Ultra Wide Mode Suggestion นะผมหรือว่า Night Hyperlapse หรือว่าslow motion 120 เฟรมเรทนะผมอันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการถ่ายรูปได้ดีขึ้นนะผมแล้วก็ออซัมในการถ่ายรูปด้วยนะฮะมาต่อกันอีกเรื่องนึงครับนั่นคือเรื่องของหน่วยประมวลผลครับอันนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าสเปคอัดมาแน่นขนาดนี้หน่วยประมวลผลก็ต้องแน่นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเขาให้แรมมาที่8 GB ครับแล้วก็ROM อีก128 GB นะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับผมทำให้ภาพเนี่ยไม่กระตุกนะเวลาใช้งานก็จะไม่สะดุดต่อมาครับนั่นก็คือเวลาเราใช้ประสิทธิภาพโทรศัพท์ได้อย่างแบบเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ว่าแล้ววันนึงมันจะใช้หมดหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเขาให้ความอึดของแบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ทุกคนและมี15วัตต์ฟาชาร์จด้วยโอ้โหตายแล้วเยอะอะไรขนาดนั้นทุกคนครับเอางี้ดีกว่านะกลายเป็นว่าคุณใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยคุณเนี่ยอยู่ยาวๆได้เลยผมว่านะประมาณ2วันนี่ไม่เค็มนะแต่ว่าลองทดลองใช้ดูนะผมซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สะดุดไม่แบบทำให้เรารู้สึกเสียอารมณ์ไม่ติดขัดอะไรแบบนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน5จุดเด่นสำหรับ Galaxy A32 และ A32 5G ครับนี่เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับคนที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์โดยเฉพาะนะผมเพราะว่ามีจอที่แบบระดับเทพมากสีสันสวยงามแล้วก็คมชัดนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่ชื่นชอบการดูโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดู Netflix หรือว่าเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคุณมากๆนะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าเรายังมีพี่คนกลางอีกอย่าง Galaxy A52 และ A52 5G เดี๋ยวไปดูสเปคกันเลยครับนี่กำลังเลือกอยู่เลยนะครับว่าสีไหนสวยนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่ากันน้ำมาตรฐาน IP67 และมี Super AI Camera Pro Plus นะฮะกล้องครบจบในเครื่องเดียวแถมยังมี 5G ด้วยนะทุกคนบอกเลยนะครับเหมาะกับสายทำคอนเทนต์ที่แท้จริงนะฮะซึ่งคน Gen Z เนี่ยก็เป็นวัยที่กำลังแบบอยากจะสร้างคอนเทนต์นะผมอยากจะแบบให้ทุกคนรู้จักแบบไอเดียของเรานะผมซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆเวลาเรามีไอเดียแล้วเราจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่เป็นตัวช่วยพร้อมกับการขยายไอเดียของเรานะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องที่เจ๋งสุดๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงสเปคเครื่องไล่ไปทีละข้อดีกว่านะครับผมจุดเด่นข้อแรกครับผมนั่นคือการกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ครับสามารถกันน้ำสะอาดลึกถึง1เมตรและยาวนานถึง30นาทีครับผมมาพูดถึงเรื่องกล้องดีกว่าครับผมเทคโนโลยี Super AI Camera Pro Plus ครับผมอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ากล้องหลังเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันนะผมแล้วก็เลนส์หลักเนี่ยเขาเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง64ล้านเมกะพิกเซลนะครับแถมยังมีนวัตกรรมกันสั่น OIS เวลาเราถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่เบลอนะผมพร้อมมีโหมดถ่ายวิดีโอกันสั่น Super Steady Video เก็บทุกโมเมนต์สุดประทับใจได้นิ่งระดับ Action Cam นี่บอกเลยนะครับว่าเด็ดจริงๆนะ Samsung เขาใส่ใจเรื่องวิดีโอกันสั่นมากๆนะผมสำหรับคนที่ชื่นชอบทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราถ่ายทำไปแล้วมันสั่นเวลาถ่ายภาพมันเบลอหรือถ่ายวิดีโอแล้วมันสั่นมันโยกเนี่ยมันคอนเทนต์มันก็จะแบบไม่น่าติดตามนะซึ่ง Samsung เขาแบบใส่ใจรายละเอียดเรื่องนี้มากนะฮะงั้นเรามาเจาะกับเลนส์ทีละตัวดีกว่านะผมนั่นก็คือเริ่มจากเลนส์อัลตราไวด์ครับผมเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยเขาให้ความละเอียดมาถึง12ล้านเมกะพิกเซลนะฮะและไวด์กว้างได้ถึง
123องศาด้วยกันนะฮะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายเก็บภาพมุมกว้างนะผมทำให้เราเก็บได้อย่างเต็มเหนี่ยวนะฮะอันนี้อัลตร้าไวด์เนี่ยผมชื่นชอบเป็นพิเศษส่วนตัวนะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวทีผมอยากจะเก็บภาพบรรยากาศทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปครอปก็สามารถครอปได้อันนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าความละเอียดถึง12ล้านเมกะพิกเซลนะครับต่อมาเราไปต่อกับอีกหนึ่งเลนส์นั่นคือเลนส์มาโครนะครับผมมาโครเนี่ยเขาให้มาถึง5ล้านเมกะพิกเซลนะครับและเราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ใกล้คมชัดกว่าเคยนี่สมมุติเราจะถ่ายวัตถุผมถ่ายตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าใกล้ได้สูงสุดนะทุกคน4เซนติเมตรโอ้โหมาโครจริงๆอันนี้สุดยอดมากครับและเลนส์ตัวสุดท้ายของกล้องหลังครับนั่นคือเดฟคาเมร่าครับผมมีความละเอียดถึง5ล้านเมกะพิกเซลครับทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพหน้าชัดหลังละลายได้แถมยังมีเอฟเฟคที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะครับผมนี่ยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนมาพูดถึงกล้องหน้ากล้องหน้านี่สายเซลฟี่บอกเลยนะครับผมเพราะว่าเซลฟี่มีความละเอียดถึง32ล้านเมกะพิกเซลนะฮะซึ่งเวลาเราถ่ายพื้นที่แสงน้อยเนี่ยหรือว่าแสงมากนะฮะก็ทำให้เราเก็บภาพได้คมชัดแถมยังมี beauty mode อีกด้วยจ้าทำให้เราเนี่ยผิวสวยผิวใสนี่อีกหนึ่งโหมดที่ผมชื่นชอบมากๆครับทุกคนนั่นคือ single take ครับอันนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้รุ่นก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ย Samsung เขาไม่ได้เอาออกไปไหนนะต้องบอกเลยนะว่าเรากดชัตเตอร์ทีเดียวเนี่ยสามารถเก็บภาพบรรยากาศประทับใจไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายได้สูงสุด9รูปแบบด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายคนที่แบบไม่ต้องสลับเปลี่ยนไปถ่ายรูปเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนวิดีโอนะเพราะว่าเขาเรียกว่า AI ของกล้องเนี่ยมันฉลาดมากๆประมวลผลมาให้เราเสร็จสรรพเลยนะฮะอีกหนึ่งโหมดที่ผมรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสาย Gen Z จริงๆนะนั่นคือ My Filter ครับทำให้เราเนี่ยเซตฟิลเตอร์เขาเรียกว่าเป็นโทนส่วนตัวได้นะครับเวลาเราจะถ่ายรูปหรือว่าอยากจะอัพลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook เนี่ยทำให้หน้าฟีดของเราเนี่ยมันคุมโทนเป็นสไตล์เรานี่เป็นยังไงกันบ้างทุกคนผมว่าเจ้ากล้องเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งมีประโยชน์สำหรับคนที่ชื่นชอบทำคอนเทนต์เหมาะสำหรับ Gen Z จริงๆนะฮะมาต่อกับเรื่องที่3ครับนั่นก็คือความคมชัดของหน้าจอครับบอกเลยนะว่าสีสันสวยงามมากครับด้วยซูเปอร์อัลเมเลดครับผมซึ่งทัชลื่นกราฟิกไม่กระตุกทุกคนด้วยอัตรารีเฟรชเรทนะผมอยู่ที่90เฮิรตซ์ในรุ่น Galaxy A52 และ120เฮิรตซ์ในรุ่น Galaxy A52 5G ครับจอเนี่ยสู้แสงเมื่อใช้กลางแจ้งได้ดีมากๆครับและก็สามารถถนอมสายตาได้ดีกว่าจอ LCD เมื่อเราใช้ในที่มืดนะครับทุกคนมีโหมดถนอมสายตา Eye Comfort Shield ครับเพื่อลดแสงฟ้านะครับผมแล้วก็สามารถเลือกใช้ Dark Mode นะฮะเพื่อลดแสงจ้าของหน้าจอได้อีกด้วยนะฮะอันนี้ก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าเป็นกังวลเรื่องเวลาเราใช้โทรศัพท์นานๆแล้วปวดตาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะเรามาถึงหน่วยประมวลผลแล้วครับผมนั่นคือ RAM 8 GB และ ROM 128 GB นะทำให้เวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยทำให้ไม่กระตุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ Samsung เขาก็ยังคงใส่ใจให้ทุกคนอีกเหมือนเคยนะฮะมาต่อกับที่เวลาเราใช้งานเนี่ยโอ้โหทุกคนอาจจะแบบตายแล้วเราสร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งวันเลยแบตจะหมดไหมนะไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าเขาให้แบตความอึดมาถึง 4,500 มิลลิแอมป์นะผมรองรับการใช้งานทั่วไปนะทุกคนยาวนานถึง2วันด้วยกันเป็นยังไงบ้างฮะเหลืออีก1รุ่นอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเอาใจสำหรับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราไปดูสเปคกันเลยครับเรามาพูดถึงสเปคข้อแรกครับผมนั่นคือมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ครับและสามารถกันน้ำสะอาดได้ลึกถึง1เมตรยาวนานถึง30นาทีนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมไม่จำเป็นก็อย่าทำตกน้ำมาถึงข้อ2ครับผมนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราได้อย่างสูงสุดเลยนะฮะเพราะว่าเรามีหน่วยประมวลผล Snapdragon 720G นะครับเป็นเกมมิ่งชิปเซต Octa-Core ด้วยความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับRAM 8 GB และ ROM อีก 128 GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ AI Game Booster นะผมซึ่งเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเรานะทำให้รีดประสิทธิภาพของ CPU ออกมาได้อย่างสูงสุดเวลาเราเล่นเกมเนี่ยก็จะได้ลื่นไหลแล้วก็มีสะดุดเลยครับทุกคนอันนี้เนี่ยสายเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจอ่ะทุกคนเมื่อ CPU แรงแล้วนะผมต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าจอก็ต้องแรงด้วยนั่นก็คือเขามาพร้อมกับ Super AMOLED 90 Hz นะฮะก็รองรับการเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานนะครับกราฟิกไม่ฉีกทัชได้อย่างลื่นไหลภาพไม่กระตุกครับทุกคนอันนี้ก็บอกว่าจัดเต็มสำหรับสายเกมเมอร์ที่แท้จริงนะฮะมาถึงเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่แล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าโอ้โหใช้ได้ยาวนานมากรองรับการใช้งานทั่วไปได้ถึง2วันเพราะว่าความอึดเนี่ยมาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ทุกคนและมีอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จ25วัตต์มาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถูกใจสำหรับสายเกมเมอร์เลยเล่นทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดเลยนะฮะ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสายเกมเมอร์นะผมบอกเลยนะครับว่าเราจะสนุกเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานในการเล่นเกมมากขึ้นอีกด้วยGalaxy A72 นะครับAwesomeมากๆครับต้องบอกนะครับว่าใครชื่นชอบการฟังเพลงหรือว่าการเสพคอนเทนต์เนี่ยทั้งรุ่น Galaxy A52 และ A52 5G และ Galaxy A72 เนี่ยลำโพงเขาเป็นแบบ Stereo Speakers นะครับผมที่ดังแต่นุ่มนวลมาพร้อมกับ Dolby Atmos นะครั้งแรกของรุ่นนี้เลยนะฮะทำให้การฟังเพลงของคุณหรือว่าการเสพคอนเทนต์หรือว่าการเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนี่ยมีอรรถรสแบบ Awesome มากขึ้นแต่ก็จะจากกันไปครับผมจะขอย้ำอีกทีนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับสไตล์ไหนนะฮะอย่าง Galaxy A32 และ A32 5G เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการเสพคอนเทนต์ดูหนังดูคอนเทนต์ต่างๆเหมาะกับคุณมากๆต่อมาครับ Galaxy A52 และ A52 5G เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบสร้างคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปเหมาะกับคุณมากๆครับและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือว่าเป็นสายเกมเมอร์ตัวยงเนี่ยนั่นคือ Galaxy A72 เหมาะกับคุณที่สุดเลยครับผม Samsung Galaxy A Series Awesome for Everyone ครับเอาแล้วครับทุกคนชอบแบบไหนสามารถไปดูได้นะฮะจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเหมาะแบบไหนแล้วก็จะได้จับเครื่องจริงด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Galaxy Friends มากๆนะฮะกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปรีวิวไปอันบ็อกอะไรอีกนะครับรอติดตามให้ดีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ